ก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีนี่นำทุกสิ่งจริงๆนะคะเรากำลังจะพูดถึง global startup ค่ะจะเป็นการผลักดันนะคะกลุ่ม startup ที่อยู่ในโซน EEC และก็จะไปเชื่อมโยงกับต่างชาตินะคะเพื่อจะลุยในตลาดโลกแต่ว่าจะเน้นโฟกัสไปยัง deep technology นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หุ่นยนต์แล้วก็ IoT ค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณมนทาไก่ฮิรันนะคะผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นะคะเปิดเผยว่า EEC เนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษค่ะในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่เน้นนวัตกรรมชั้นสูงนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์โครงสร้างด้านเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะมีโครงข่าย 5G มีศูนย์วิจัยชั้นสูงและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ค่ะทำให้มีศักยภาพในการดึงดูดสร้างสตาร์ทอัพของไทยและต่างประเทศนะคะทาง NIA จึงมีโครงการ Global Startup EEC เพื่อสร้างศูนย์กลางสตาร์ทอัพที่มีอีโคซิสเต็มเต็มที่สมบูรณ์นะคะสภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบทางด้านบริการนวัตกรรมศูนย์วิจัยทดสอบทดลองมีกฎระเบียบค่ะที่เอื้ออำนวยในการทดลองธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาสตาร์ทอัพให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะยกระดับภาคการผลิตบริการของไทยไปสู่เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะทั้งนี้ทาง NIA เนี่ยจะเข้าร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะคะกับการลงทุนกับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บริการสตาร์ทอัพนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของการขยายธุรกิจใน EEC จะเน้นสตาร์ทอัพ Deep Tech ค่ะ3กลุ่มก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์2คือหุ่นยนต์3คือ Immersive IoT 3กลุ่มนี้จะช่วยยกระดับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ทุกด้านนะคะสำหรับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ Deep Tech 3กลุ่มเป้าหมายไปจนถึง12พฤษภาคมนี้นะคะคือปิดรับสมัคร12พฤษภาคมนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า100รายจะคัดเลือกให้เหลือ10รายค่ะเพื่อจับคู่ร่วมธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรใช้เวลา3เดือนในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและประกาศผลการดำเนินงานนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ